สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทยนะครับลงสนามทำศึก AFC ครับรอบ16ทีมสุดท้ายแบบนัดเดียวแพ้ตกรอบนะครับพบกับเจ้าบ้านสีวิจัยย่าจากอินโดนีเซียนะครับที่สนามจาการ์ตาริงก็มีแฟนบอลเจ้าถิ่นเข้ามาชมเกมหนาตานะครับเริ่มเกมเจ้าถิ่นบุกหนักเพียงแค่8นาทีได้ประตูขึ้นนำก่อนจากโอบิโอรานะครับศูนย์หน้าชาวไนจีเรียแต่ในนาทีที่35นะครับสมปองสอเลบถูกทำฟาวในเขตโทษนะครับและเป็นสรายุทธ์ชัยคำดีกัปตันทีมรับหน้าที่สังหารนะครับจังหวะแรกนั้นติดเซฟนะครับแต่ก็ยังตามซ้ำจังหวะ2ได้นะครับตีเสมอเป็น1ต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาเจ็บครึ่งแรกจากลูกเตะมุมบรวุฒิบางสวัสดิ์ยิงบอลสวนมาเข้าทางของสมปองนะครับแล้วก็แปรจดจ่อนะครับการท่าเรือไทยขึ้นนำ 2-1 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มเพียง5นาทีโจ้5หลานะครับสรายุทธ์ชัยคำดีดุดเข้าไปยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับการท่าเรือไทยนำห่าง3-1จากนั้นนาที77สรายุทธ์ก็ทำแฮตทริกนะครับเป็นประตูให้ทีมสิงห์เจ้าท่านำ4-1ครับทำให้กองเชียร์ชาวอีหนาวนั้นไม่พอใจฟอร์มของทีมตัวเองนะครับคว้างปาสิ่งของลงมาในสนามนะครับจบเกมครับการท่าเรือไทยก็บุกถล่มสิงห์วิจัยย่า4-1ครับเป็นตัวแทนสโมสรของไทยตามเมืองทองยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมรับเงินอัดฉีดจากนายพิเชษฐ์มั่นคงประธานสโมสรเพิ่มเป็น 500,000 บาทครับซึ่งการจับสลากประกบคู่รอบต่อไปจะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้แข่งแบบเย่าเยือนนะครับซึ่งการท่าเรือไทยก็จะเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยการไปเยือนบุรีรัมย์ PEA นะครับ